โอเคได้ครับผมเอโยพร็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพร็อกซี่ครับสวัสดี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 ครับงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมจริงๆก็อันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพวกเราพร็อกซี่กับทาง New Balance นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่มากๆซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆแล้วกันนะครับมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆด้วยก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่ยังเอ็นดูพวกเราพ็อกซี่เสมอเพราะพวกเราก็ไม่ได้พูดคุยกันก็นานพอสมควรใช่ไหมครับใช่ดีครับดีมากงานวันนี้เจ๋งมากๆครับดีมากมาเจอกับแฟนๆที่เขามารอตั้งนานมาเป็นไงบ้างน้องๆเราก็ต้องขอบคุณยูเซอร์ทุกคนครับที่สปอร์ตเราตลอดมาครับไม่ว่าจะการที่เรามาเจอกันในตามงานอีเวนต์นะครับหรือว่าสปอร์ตเราในพิธีต่างๆนะครับก็ชื่นใจทุกครั้งรู้สึกว่าแบบได้เติมพลังทุกครั้งที่ได้มาเจอพิเศษทุกคนที่สปอร์ตเราขนาดนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติมากๆที่เราได้มาอยู่ในงานที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นเปิด flagship store ของ New Balance ที่นี่ก็ต้องขอบคุณทาง New Balance เช่นกันครับครับผมเป็นแบบว่าเป็นนักกีฬากันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบว่าสไตล์ชุดกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในแต่ละแบบเพราะว่าทาง New Balance เองก็จะมีรองเท้าในหลายๆรูปแบบใช่มั้ยครับมีทั้งแบบเป็นกีฬาหรือว่าเป็นแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าก็จริงๆเหมาะกับทุกๆคนครับไม่งั้นถามว่าแต่ละคนเวลาเลือกรองเท้าเลือกเป็นแฟชั่นหรือว่าเลือกเป็นตกแต่งกายถ้าอย่างสกุลล่ะชอบเป็นรองเท้าที่แบบว่าสีแบบใส่แบบแมทง่ายๆครับผมไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำเนี่ยจะเป็นสีดำมากกว่าอย่างวันนี้คุณก็เลือกสีดำมาดูบาลานซ์สีดำพุทธลงมาลงมาครับดูบาลานซ์สีดำแต่ว่ามันแมทกับได้ดูดูครับผมรวมถึงเสื้อผ้าดูบาลานซ์สีด้วยก็สามารถมิกซ์แมทอย่างวันนี้เราก็นำมามิกซ์แอนด์แมทกับชุดที่เรามีอยู่แล้วด้วยใช่เป็นแบบเสื้อยีนแล้วก็เสื้อชั้นในก็สามารถดูกันได้คือทำเพลงยังไงครับครับอย่างวันนี้ก็ประมาณชุดกันเลยครับชอบแบบสีพื้นเอาไว้แต่งตัวง่ายๆอะไรได้ทุกชุดอะไรก็แต่งตัวสบายๆครับได้ทุกแนวสตรีทก็ได้หรือว่าเป็นแคชชวลก็ได้ครับผมคิมจะเลือกจากแบบว่าประเภทของรองเท้ามากกว่าครับอันนี้แบบรองเท้ากีฬานี่รองเท้าแบบใส่ประจำวันอะไรเงี้ยครับของกันก็จริงๆคล้ายๆของน้องๆครับก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเป็นออกงานหรืออีเวนต์หรือว่าเดินเที่ยวเล่นก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบในโซนที่เราต้องออกกําลังกายแบบเล่นฟิตเนสหรือแม้กระทั่งวิ่งก็จะต้องเป็นอีกประเภทนึงคือเหมือนเราต้องเลือกเสื้อผ้ากับรองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทําในแต่ละอันมากกว่าสําหรับผมก็จะเน้นเอสเธติกมากกว่าครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหลังๆอยากมีรองเท้าที่ใส่สบายก็เลยตอนนี้อิงกับพวกรองเท้าวิ่งรองเท้านิ่มๆเลยสำหรับกรมันก็ต้องบาลานซ์กันครับระหว่างเอสเธติกกับความใส่สบายสบายด้วยแล้วก็สวยด้วยก็คือเหมือนใส่เล่นกีฬาก็ได้บางคู่แล้วก็สามารถใส่คู่นั้นอ่ะเป็นแฟชั่นก็ได้ก็สวยไม่เปล่าแฟนถ้าสนใจเข้ามาได้ครับก็ตอนนี้เป็นการเปิดบูธแล้วก็เปิด flagship store ครั้งแรกของทาง New Balance ที่ Central World นะครับใครที่สนใจเสื้อผ้ากีฬานะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งรองเท้าใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นนักวิ่งก็ได้นะครับคนที่ออกกำลังกายหรือเป็นคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีหรือว่าเดินแล้วใส่สบายผมก็แนะนำ New Balance ที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายครับทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าครับผมพี่ก็ถามเรื่องอัปเดตตารางงาน3เดือนหลังค่อนข้างที่จะมีแต่งานใหญ่ๆอย่างนั้นเลยมันมีความพร้อมกันยังไงบ้างแต่คือเอาจริงๆพวกเราต้องรายงานว่าหลังๆพ็อกซี่เนี่ยเราจะรู้กันเดือนต่อเดือนซะมากกว่าครับหลังๆคือเราไม่ค่อยรู้แล้วว่าเดือนอีกต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะเหมือนบางทีเราจะต้องโฟกัสงานของแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านละกันนะครับขอบคุณพี่ๆลูกค้าทุกคนที่ยังเอ็นดูแล้วก็ยังแบบน่ารักกับพวกเราพ็อกซี่เสมอแต่จริงๆแล้วครึ่งหลังเราก็ยังมีสล็อตว่างอยู่ยังสามารถทำงานได้ยังสามารถทำงานได้เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าผู้ใหญ่ทุกคนจะเอ็นดูยังไงทุกงานพวกเราพ็อกซี่ก็จะเต็มที่แล้วก็จะทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับผมส่วนรายละเอียดว่าแต่ละงานจะเป็นยังไงก็รอคอยติดตามจากทางออฟฟิเชียลทั้งของทางเราเองแล้วก็ของทางงานแล้วกันนะครับอ๋อครับผมเป็นไงบ้างน้องๆไปร้องกับพี่ๆใช่ซ้อมด้วยเทอร์นี่ไม่ก็เหมือนที่ดีทำให้บรรยากาศเราผ่อนคลายมากกว่าจริงๆก็เขินเรามั้งเพราะว่าเราเต้นแต่เขายืนนิ่งเลยก็เขินแล้วหรือว่ายังไงจริงๆเวลานัดที่มันเต้นอ่ะก่อนว่าสิ่งที่เราได้จากพี่พีคือพี่พีแบบโปรเฟสชั่นอลมากครับอาจจะแบบตอนซ้อมก็คือมีความเฟรนลี่กับพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็ตอนทำงานจริงก็จริงจังมากอาจจะแบบความเขินไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่พีมากๆเพราะว่าพวกเราก็ยังใหม่อยู่ครับแล้วก็พี่พีคือมีประสบการณ์เยอะมากเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากพี่พีตอนซ้อมนี่คือเราต้องให้การเต้นเขาด้วยมั้ยคือจริงๆก็คือมีสอนบ้างครับผมว่าแต่จริงๆคือก่อนที่เราจะได้เจอน้องพี่พีคือน้องพี่พีเขาก็ได้มีการเตรียมตัวทำกันบ้านมาก่อนล่วงหน้าแล้วซึ่งพวกเราก็ได้ซ้อมท่าเต้นของเพลงน้องพี่พีมาก่อนแล้วด้วยต้องอีกครั้งนึงที่น่ารักกับพวกเราพ็อกซี่ด้วยเพราะว่าน้องคือเป็นคนที่เฟรนลี่อย่างที่น้องๆบอกคือมาถึงปุ๊บน้องพี่พีคือเขาจะแบบเข้ามาแย่เข้ามาเล่นมาคุยกับทุกคนเลยเพราะเหมือนน้องพี่พีบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบไม่เครียดแล้วเวลาโชว์ออกมาจะได้แบบ
เล่นอะไรกันได้เต็มที่แบบว่าไม่มีความเคอะเขินหรือมีความเกรงต่อกันอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเขาเขินเราหรือเราเขินเขาผมว่าน่าจะเป็นเราเขินน้องเขามากกว่าครับไปโชว์ตายบอลอย่างคอนเสิร์ตเราอ๋ออย่างคอนเสิร์ตเป็นรวมเมเล่เป็นรวมเมเล่ใช่ครับใช่ครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตเมเล่ของเราเพลงไฟบอลไฟบอลใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติเราไปคอนเสิร์ตเนาะกับเชฟป๊อปครับผมเอาวิเตอร์เป็นไงบ้างงานนั้นกับเชฟป๊อปรู้สึกไงบ้างสนุกมากเลยครับแบบแฟนๆทีป๊อปเจ๋งมากเลยครับเยี่ยมมากครับดีใจมากเลยครับที่มีแฟนเพลงทีป๊อปเยอะขนาดนี้ครับผมก็หวังว่าเราก็จะโตไปมากกว่านี้ครับก็อย่างสิ้นเดือนนี้ก็จะมีเกิดของมาสิ่งใหญ่ครับอ๋อใช่ครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมครับผมก็จะเป็นชีป๊อปคอนเฟสกับออคโตป๊อปครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้พวกเราก็ได้ทำการเตรียมตัวแล้วก็ซ้อมสำหรับโชว์ทั้งสองที่ไว้ลงหน้าเรียบร้อยครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของการทบทวนไปเรื่อยๆเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็มั่นใจกับโชว์มากที่สุดครับมันยากมาเพราะเพิ่งคอนเสิร์ตอย่างนี้มันต้องดีไซน์โชว์ในแต่ละคอนเสิร์ตอย่างไรบ้างถ้าเป็นเรื่องนี้แน่นอนว่าในแต่ละโชว์ของพวกเราก็จะมีอะไรพิเศษรออยู่แล้วครับผมแต่ว่าจะเป็นอะไรอยากให้ทุกคนอดใจแล้วก็รอชมที่คอนเสิร์ตบอกเลยว่าถ้าใครพลาดต้องเสียดายแน่นอนครับในพาร์ทสุขภาพดูแลกันยังไงบ้างน้องกอนต้องดูแลเพื่ออย่างน้องกอนก่อนเลยน้องดูแลไงบ้างก็พวกเราพ็อกซี่ก็จะพยายามพักผ่อนให้มากที่สุดครับแล้วก็อะไรที่พวกเราควบคุมได้เนี่ยเช่นอาหารการกินหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มันสำคัญมากๆอย่างเช่นซ้อมเสร็จแล้วก็ต้องรู้ตัวต้องพักผ่อนก็กลับบ้านไปนอนครับใช่ครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมครับดูแลสุขภาพยังไงบ้างก็เหมือนก่อนครับถ้าเราไม่ไหวก็ต้องพักครับอย่าไปฝืนครับผมใช่ครับแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ครับทุกวันนี้ยังตื่นเต้นยังใช้เลยขึ้นคอนเสิร์ตเพลงรู้สึกไงครับตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเหมือนทุกครั้งครับผมยิ่งเป็นคอนเสิร์ตร่วมๆกับเพื่อนๆทีป๊อปเองเนี่ยพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเหมือนกันเราได้เจอเหมือนเพื่อนๆในวงการเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเราก็เหมือนเติบโตไปด้วยกันแล้วเราก็ได้เห็นแบบกันและกันความสามารถของแต่ละคนซึ่งแบบเจ๋งมากๆเลยดีมากๆเลยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยช่วยกันแบบทำให้ดีๆขึ้นไปยิ่งๆขึ้นในทุกๆคอนเสิร์ตครับเราจะมีโอกาสแบบไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยให้แฟนๆได้เห็นบ้างมั้ยเรื่องนี้จริงๆพ็อกซี่เองก็อยากไปมากๆนะครับผมก็ถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนสนใจนะครับหรือมีงานต่างประเทศนะครับผมก็ตอนนี้พ็อกซี่ยังมาอยู่ครับอย่างที่พี่กันได้พูดไปนะครับในปลายปีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเดือนหน้าหรือว่าบินเช้าเย็นกลับพวกเราก็สามารถไปได้นะครับยินดีมากๆครับผมแฟนอินเตอร์เรียกเราเยอะไหมครับพวกเราเองอยากเจอจริงๆพวกเราก็ได้เห็นคอมเมนต์บ้างนะครับหรือว่าบางทีบางอีเวนต์อย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเริ่มเห็นแฟนๆที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วกันนะครับที่ชื่นชอบผลงานพวกเราก็หวังว่าในอนาคตพวกเราพ็อกซี่จะได้ไปWorld Tourหรือว่ามีโอกาสได้ไปแสดงในแต่ละประเทศของแฟนๆทุกคนก็พวกเราพ็อกซี่เองก็ยังตั้งตารอโอกาสนั้นเข้ามาอยู่เสมอครับประเทศไหนอยากไปแม้สำหรับพวกเราเองโอ้จริงๆสำหรับพวกเราคือที่เลยประเทศไหนก่อนได้เลยครับพวกเราแบบยินดีมากๆเลยครับอ๋องรีนะต้องถามอ๋องรีเรื่องสายแฟชั่นเป็นไงบ้างที่เราจะมีงานเดินแบบต้องถามรอบไปเลยนะอ๋องรีเดี๋ยวว่าเห็นว่าคุณแบบไปเดินแบบกันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทางเพเกเลอร์นะครับผมแล้วก็ BIW ปีนี้เชิญอ๋องรีไปเดินนะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีเพื่อนๆของพ็อกซี่ด้วยไปเดินอีกหลากหลายแบรนด์ด้วยหลายแบรนด์ใช่ครับก็อยากจะให้เราติดตามการเดินแบบปีนี้ของ BIW สำหรับนักแสดงเลยครับมันต่างกับร้องเพลงยังไงบ้างต่างกับร้องเพลงไงล่ะครับรู้สึกว่ามันโดนเซลโดนเซลแล้วเขินง่ายกว่าครับผมเป็นลมก็อย่างปีแล้วองค์นี้กับพีเตอร์ได้มีโอกาสร่วมเดือนอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็ถามว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ติดเต้นคนละแบบครับก็จะทำให้ปีนี้เต็มที่สุดแล้วก็บอกเพื่อนมาแล้วว่าพยายามหุบยิ้มดีๆนะเดี๋ยวจะโดนเซลโดนเซลเขาเซลองค์นี้ก่อนเดินเขานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วเขาว่าเฮ้ยเอาเพื่อนมาถามมันมาเชื่อมใช่ใช่ครับปีที่แล้วถ้าทำหน้าไงเพราะว่าการเดินแบบมันจะต้องหน้านิ่งตลอดเวลาผมต้องหน้าแข็งยังตึงแล้วมันทำไงมันจิกตัวเองหรือไงมือมันเป็น model face มันเป็นตาม raise your eyes มันเป็นตามธรรมชาติก็รอดูติดตามเลยแต่ว่าปีนี้ก็คือคนได้เดินแบบใช่ครับปีนี้พวกเราเดินกันทั้งหมดครบ6คนเลยครับครับผมคิดไหมว่ามันจะต่างกับคอนเสิร์ตยังไงบ้างผมคิดว่าน่าจะต่างอย่างแน่นอนซึ่งปีแล้วเราได้แกล้งน้องๆไว้ครับปีนี้เราถ้าเราเจอเพื่อนๆแบบเพื่อนๆชีป๊อปที่เรารู้จักเงี้ยแล้วเขามานั่งดูเราเขาบางทีเขาจะแบบแซวเหมือนเราต้องพยายามแบบหุบยิ้มเหมือนเราแบบ
ต้องเดินต้องทำหน้าไงต้องนิ่งแค่ไหนในการเนี่ยจริงตอนนี้ผมเกรงกว่าตอนผมเดินจริงนะฮะผมต้องแบบโมเดลเฟสแบบเอ้ยนี่แล้วพอเดินเสร็จไม่เสร็จปุ๊บอันนี้เดินอยู่เดินเสร็จผมโดนแซวอ่ะผมเกรงมากวันนี้ก็เราแซวเขาไงเขาก็เอาคืนไงจริงครับไม่น่าแกล้งเขาไปเยอะเลยครับโซบุนหลับแฟชั่นเนาะเราแต่งตัวก็แฟชั่นอยู่แล้วถ้าผมก็ไอ้นะครับเตรียมตัวเตรียมตัวกันระดับทำยังไงบ้างใช่ครับผมก็จริงต้องขอบคุณก่อนเลยครับที่มีให้พวกเราทั้งฟ็อกซี่ได้เปิดโอกาสครั้งนี้เป็นครั้งแรกกันใช่ครับเพื่อจะทำเต็มที่ที่สุดเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็เหมือนแบบว่างๆแล้วก็แบบเดินเล่นกันแล้วถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็ตอนมาก็เป็นการฝึกซ้อมไปโดยปริยายครับผมใช่ไม่ซ้อมร้องเพลงแล้วซ้อมเดินก่อนซ้อมทุกอย่างเดินซ้อมทุกอย่างเพิ่มเติมคือเดินแบบเข้ามาครับผมใช่ไม่รับฝากเนี่ยค่ะให้แฟนติดตามผลงานของเราเนาะได้ครับอ่ะวันนี้ใครฝากดีจ๊ะเติมอ่ะน้องชายมาครับผมก็ขอฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของพวกเรานะครับมีทั้ง Instagram Facebook TikTok Twitter และ YouTube นะครับพิมพ์ Foxy ขึ้นเลยครับผมที่สำคัญนะครับอัลบั้มแรกของพวกเรานะครับใช่แล้วฟังได้นะครับมีอัลบั้มชื่อว่า Data Story ครับผมชื่อมีทุกแพลตฟอร์มนะครับมีหลายเพลงมากๆมีเพลงที่ใหม่ๆแล้วก็เพลงสไตล์ใหม่ๆที่ Foxy ยังไม่เคยทำก็เราไปฟังกันดูได้เผื่อจะจุใจนะครับใช่ครับหรือถ้าใครอยากอุดหนุนของพวกเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับผมเป็นฮาร์ดคอปปี้ครับเป็นอัลบั้มมีแบบทุกอย่างในนั้นเลยตื่นเต้นมากๆกับการอันบ็อกซ์ใช่ครับไปซื้อครับไปเจอกันเยอะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ